0วินาที4วิโอเคนะครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง General TV TV ทั่วไปนะครับวันนี้เราไม่ได้มีอะไรมาเล่าให้ฟังแต่มีสิ่งที่ควรรู้ในวันสงกรานต์5ข้อก่อนที่เราจะกลับบ้านหรือว่าไปเยี่ยมญาตินะครับก่อนที่เราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับหลายๆคนสงกรานต์นี้ก็อยากกลับบ้านนะครับเราก็จะมาดู5สิ่งที่ควรรู้ที่ควรรู้ก่อนกลับบ้านกันเลยนะครับ1สติเมื่อเราขับรถหรือว่าเดินทางหรือว่าพูดกับใครนะครับรวมทั้งพ่อแม่ด้วยนะครับก็เราต้องมีสตินะครับต้องมีสติพูดอะไรเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนนะครับแล้วก็2นะครับโควิดเลยนะครับถ้าเรารู้ตัวว่าเราเนี่ยเป็นโควิดนะครับเราก็ต้องกักตัวหรือว่าทำตามเงื่อนไขของมาตราต่างๆนะครับที่เขามีกำหนดไว้เนี่ยให้เรียบร้อยนะครับ3เลยนะครับเมาห้ามขับนะครับสำหรับผู้ที่ชอบดื่มสุรานะครับผู้ที่ชอบดื่มสุราก็ต้องถ้าเมาแล้วก็ต้องให้ญาติพี่น้องนะครับขับให้ด้วยนะครับ4นะครับคือกินอาหารให้ถูกคุณลักษณะนะครับคือเราก็ต้องดูเรื่องการกินด้วยนะครับว่าถ้ากินอาหารผิดเนี่ยเราอาจจะถ่ายท้องต้องหยุดข้างทางทำให้การเดินทางของเราเนี่ยล่าช้านะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ5นะครับถ้าเรารู้สึกง่วงนอนนะครับเราก็ควรที่จะหยุดรถทันทีนะครับไม่ควรที่จะขับต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มี5ข้อที่มาฝากทุกท่านกันนะครับย้อนกลับภาพรวมเสร็จแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราด้วยนะครับวันนี้ก็มีความรู้มาให้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ